วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นี่ผมบอกเลยนะว่าในวันนี้กระแสเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะกระแสที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีกระแสเรื่องนี้เลยแต่ถามว่ามีข่าวไหมมีแต่ไม่ได้เป็นข่าวที่โด่งดังขึ้นมามากนะครับแต่วันนี้ผู้ชมครับเราบอกจริงนะทีมงานเนี่ยอยากทำหรืออยากรู้ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเราได้มีการย้อนหลังกลับไปดูเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้มันเคยมีเป็นข่าวขึ้นมาผู้ชมครับแล้วก็ถูกลืมหายไปสุดท้ายผมเชื่อว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยจะไปว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะศาลยังไม่ตัดสินอ่ะก็คือเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นผู้ต้องหาครับผู้ต้องหานะแจ้งความแล้วด้วยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังรอยนวลนะผู้ชมครับก็คือตัวเขาเองก็ยังเป็นครูต่อเนื่องคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่ปังดีนะฮะครูคุณครูเนี่ยแหละฮะเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยนะตั้งวงแชร์ขึ้นมาตั้งบ้านแชร์ขึ้นมาแล้วไปชวนครูด้วยกันเองมาลงเป็นลูกแชร์หนำซ้ำชวนเด็กนักเรียนที่ตัวเองสอนอยู่เนี่ยแหละฮะมาเล่นแชร์แล้วปรากฏว่าแชร์เนี่ยมันล้มทิ้งแล้วฮะไม่ได้มีการช่วยเหลือไม่ได้มีการแบบเอาเงินมาคืนเขามูลค่าเนี่ยณวันนี้6ล้าน5 6ล้านนะฮะผู้ชมครับแล้วเพื่อนครูที่เล่นแชร์ด้วยงงนะฮะถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยไปร้องมาแล้วร้องที่โรงเรียนที่ครูคนนี้เนี่ยสอนอยู่เพราะตอนแรกสอนอยู่ด้วยกันสุดท้ายเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับเธอยังได้สอนอยู่งั้นเลยไม่ได้โดนไล่ออกไม่ได้มีการตั้งจัดการเรื่องราวอะไรเลยแต่ครูที่ถูกโกงแชร์เนี่ยต้องย้ายออกจากโรงเรียนนี้ไปอยู่โรงเรียนอื่นนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนักเรียนก็เหมือนกันนะเล่นแชร์กับครูคนนี้ตั้งแต่ตอนที่ครูเองเนี่ยยังสอนเธออยู่จนกระทั่งเธอเองเรียนจบแล้วเงินก็ยังไม่ได้คืนผู้เสียหายหลายคนผู้ชมครับวันนี้นะพูดคุยกับทางฝั่งของคุณกำไลก็เรียกว่าเป็นแกนนำผู้เสียหายแล้วก็เป็นคุณครูด้วยนะคนนี้แล้วก็ยังมีคุณของขวัญ นะฮะเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเป็นอดีตลูกศิษย์นะใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์นะศิษย์เก่าศิษย์เก่าก็เคยเป็นอดีตลูกศิษย์นั่นแหละถูกไหมอีกท่านนึงนะครับก็คือคุณอธิวัฒน์นะฮะเป็นคนที่รวบรวมผู้เสียหายนะครับแล้วก็พยายามเดินเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยมันล่าช้าในส่วนของวินัยอ่ะพี่หนุ่มอ่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันแล้วก็แน่นอนครับทนายแก้วมนชัยจงไกรรัตนกุลนะสวัสดีทนายแก้วสวัสดีครับสวัสดีซึ่งอันนี้ทางคุณเองเนี่ยก็ไปร้องทนายแก้วเขาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมฮะอ่ะมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันผู้ชมครับฟังดีๆนะฮะอ้าวเรื่องราวเป็นอะไรครับครูลองเล่าให้ฟังหน่อยพอดีคุณครูค่ะเคยสอนอยู่ที่เดียวกับเขานะคะเราก็ได้ย้ายออกมาแล้วก็เห็นทางโลกโซเชียลก็คือน้องจะโพสในส่วนของการเล่นแชร์แล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างว่าเขาเปิดเป็นเท้าแชร์นะแล้วก็ครูๆเล่นกันก็คือไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วปี65นะใช่ค่ะเล่นไงต่อครับเราก็เล่นกันมานะคะก็มีวงที่จบไปแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเท้าด้วยนะคะแล้วเราก็สนิทกับเขาไหมคะสนิทกับเขาไหมไม่ได้สนิทมากค่ะแต่ด้วยที่เคยสอนอยู่ด้วยกันเคยสอนอยู่ด้วยก็แสดงว่าครูคนเนี้ยครูเนี้ยนะสอนอยู่ที่เดียวกับเธอก่อนสอนที่เดียวกับทางฝั่งของเท้าแชร์ใช่ซึ่งเป็นครูเหมือนกันใช่แล้ววันนึงเนี่ยคุณออกมาไปเรียนมาสอนอีกที่นึงสอนอีกที่นึงค่ะแต่ก็ยังติดต่อเพราะมี Facebook กันอยู่ใช่ค่ะมี Facebook เห็นว่าทางฝั่งของครูบ้านเนี้ยเขามีการบอกว่าเขาตั้งบ้านแชร์นะใช่ค่ะอยากเล่นก็ดูมาปีกว่าๆจริงๆแล้วเขาตั้งวงมาได้ประมาณ3ปีครูเข้าเล่นได้ปีกว่าๆนะคะก็ดูจากโลกโซเชียลแล้วก็แชร์ยังไงพูดคุยเริ่มแรกเลยจะเป็นแชร์เหมือนเล่นทั่วไปก็คือเหมือนเก็บเงินสะสมอะค่ะเราก็แชร์กินดอกหรือแชร์เลยเปียทุกสิ้นเดือนกินดอกใช่ไหมใช่แชร์กินดอกใช่ไหมใช่เปียทุกสิ้นเดือนมือเท่าไหร่มันจะมีหลายวงนะคะวง 50,000 บ้างวง 50,000 เลยเหรอแสนบ้างมือละ 50,000 เลยเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นวงที่แบบมือละ 5,000 อ๋อวงเต็มใช่วงเต็ม 50,000 วงเต็ม 50,000 ถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะ10มือก็มือละ 5,000 ใช่ถูกไหมฮะก็จะเป็น 50,000 สมมุติวงแสนวงแสนก็มือละ 5,000 20มือก็มือ 5,000 20มือใช่ค่ะโอเคแล้วก็ใช้วิธีกินดอกเปียกินดอกเอาใครเปียได้มากกว่าคนนั้นได้ไปใช่มือแรกเท้าได้ใช่ค่ะหรือเท้ารอดอกเท้าได้ค่ะเท้าได้มือแรกเลยใช่ไม่ต้องเสียดอกไม่ต้องเสียดอกโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นเราก็มีความเชื่อใจว่าอ่ะเราเล่นกับครูด้วยกันนะจะไม่มีปัญหาเขาก็เปิด
วงนี้จบไปเราก็เปิดวงใหม่มาเราก็ลงเล่นด้วยแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเริ่มมีปัญหาคือจ่ายช้าจ่ายช้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็มีการติดตามทวงกันในบ้านเท้านะคะเสร็จแล้วพอมาสักต้นเดือนจะมีการเพิ่มมาละต่อวันเนี่ยหลายๆวงโดยที่จะเป็นวงที่เป็นเหมือนขั้นบันไดวงขั้นบันไดนะคะก็เหมือนกับว่าวงระยะสั้นลาย2วันเป็นแบบขั้นบันไดอะค่ะอันนี้ยากแล้วผมก็ไม่เคยเล่นแล้วอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเป็นยังไงนะวงขั้นบันไดเป็นยังไงไหนบอกสิอันนี้ครูก็เล่นแบบงงๆเหมือนกันเขาบอกว่าอธิบายเป็นยังไงขั้นบันไดเป็นไงขั้นบันไดจะเป็นเหมือนกับเดี๋ยวนะทางนี้ทางนักเรียนนักเรียน นักเรียนเชิญหน่อยเหมือนเขาจะตั้งมาสมมติของหนูที่หนูเล่นนะคะเป็นเงินต้น 5,000 มีทั้งหมดประมาณ14 มือนะค่ะวงละ 5,000 10มือนี่ก็ 50,000 14มือก็ 70,000 หมายถึงต้น 5,000 บาทต้น 5,000 บาทใช่ไหมค่ะ14มือก็ 70,000 ถูกไหมคิดอย่างนี้ถูกไหมว่าเต็มที่ 5,000 เต็มค่ะเต็มเอาวงเต็ม 5,000 ค่ะวงเต็ม 5,000 แล้วก็มี14มือแล้วก็มือต้นก็ส่งมือละ550บ้าง450บ้าง350ก็ไล่มาแล้วไงต่อมือท้ายๆก็คือจะเป็นมือที่ได้ดอกแล้วขั้นบันไดเป็นไงก็คือที่เรียกเป็นขั้นบันไดก็คือแบบว่ามือแรก550มือ2 550มือ3 350คือมันจะไล่ลงมาอันนี้เหรออันนี้วงอะไรวะว่าขออภัยโทษที่พูดไม่เพราะวงแกงกะหรี่ใช่ค่ะคืออะไรเนี่ยเป็นชื่อวงค่ะอ๋อนี่ครูก็ตั้งเหรอใช่ค่ะเขาตั้งตามอีโมจิในโทรศัพท์เอาวงแกงกะหรี่ตามอีโมจิในโทรศัพท์เป็นรูปอีโมจิเป็นแกงกะหรี่แล้วก็บอกนี่วงแกงกะหรี่เห็นไหมล่ะมีเท้าแล้วก็มือแรก550แล้วก็500 450 450 400 400 350แล้วอ๋อนี่คือขั้นบันไดใช่ค่ะมันจะหล่นลงมาอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อก็คือเหมือนกับคือพูดง่ายตัดดอกไปตัดดอกไปตั้งแต่แรกๆใครเปียสุดท้ายมันก็โดนดอกไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือว่าไงใช่ค่ะก็คือมือท้ายๆก็คือจะได้ดอกเยอะช่วงแรกๆก็จะได้แบบเปิดมาแล้วก็จะได้เงินครับตามที่กำหนดไว้เลยตรงเวลาพอช่วงประมาณหลังๆก็คือเปิดวงถี่บ่อยมากขึ้นวงจาก 5,000 เป็นวง 10,000 วง 20,000 วง 50,000 วง 100,000 โดยที่ว่าวงแรกก็ยังไม่จบวง2ก็ยังไม่จบเปิดวง3เปิดวง4ไปใช่ค่ะแล้วก็มีบางวงจบขอโทษนะผมบอกให้นะคือถ้าไม่รู้นะดูในเพจทำไมพี่โหนกระแสหรือว่าใน YouTube วงโหนกระแสใน Facebook รู้ดีเนี่ยพิมพ์ก็มาแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วพยายามแนะนำตลอดเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันอย่างนี้ค่ะเนี่ยโอ้โหนี่ผมจะรู้เนี่ยเปิดความรู้เลยเนี่ยบางคนก็บอกดอกดีจ้านี่นะเขาจะรู้เลยว่าเล่นแบบไหนนี่แสดงเพจเรานี่คนเล่นแชร์เยอะนะเนี่ยครับระวังนะครับเตือนก่อนนะเอาแล้วยังไงต่อครูพอหลังจากตอนท้ายๆก็ไม่ค่อยได้ก็มีการติดตามในวงแต่ละวงอ่ะในแชทอ่ะค่ะครับว่ารับยอดยังไม่ได้เลยอ่ะคนนี้ก็ยังไม่ได้คนนี้ก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาของก็ไปแจ้งความอ่ะค่ะคุณไปแจ้งความไปแจ้งค่ะคุณได้มีการทวงถามก่อนไหมทวงถามแล้วค่ะแล้วเขาว่าไงน้องก็บอกว่าน้องถูกโกงอีกทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วน้องก็คือไม่มีจะให้ในส่วนตรงนี้ก็คือแบบแต่คือยังไงอะเราเคยไก่เกี่ยกันมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่จบใช่ค่ะเนี่ยนะคือในเพจเนี่ยก็จะส่งมาบอกว่าคือมันจะเป็นรับดอกตามขั้นบันไดแล้วก็รับดอกดีเขาเปิดทั้งหมดกี่มือโอ้โหหลายวงหลายร้อยวงมีวงอะไรบ้างหลายร้อยวงเลยเหรอ111วงครับพี่หนุ่ม111วงครับครูก็ตกใจเหมือนกันครูนึกว่ามีไม่กี่วงพอความแตกก็คือมีคนทักถามในบ้านก็เลยแล้วเธอเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะใช่ตั้งวงแชร์เนี่ยนะแล้วก็ตั้งเป็นร้อยวงเลยเหรอค่ะผู้เสียหาย53คน53คนตอนณตอนนี้นะครับคนที่กล้าเปิดตัวใน53คนกล้าเปิด23กล้าเปิด23ที่เหลือเขาไปเคลียร์กันนอกรอบแล้วไอ้ที่ว่า100กว่าวงล่ะก็อยู่ในนี้ครับอยู่นี้นะก็วนอยู่ในนี้เนี่ยนะโดยมือแรกเนี่ยเท้าเอาไปหมดทั้งร้อยกว่าลงใช่ค่ะ
โอ้โหเอ๊ะแล้วหลังจากนั้นคือยังไงต่ออ้าวขอชื่อวงแชร์เขาหน่อยวงเขาจะมีวงอะไรบ้างเผื่อเป็นคนเขาเล่นจะได้รู้มีไหมวงแสนรายเดือนไม่ชื่อมีอะไรนะขอดูที่มีไหมกูต้องใจเย็นๆนะกูตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะกูไม่ต้องตื่นเต้นนะกูก็หน้าตาสะสวยอยู่ต้องใจเย็นๆอ่ะนี่มีวงอะไรเนี่ยผมขออนุญาตดูนะดูข้างบนครับวงแสนต้นวงแสนต้นมีวงแสนที่วงแสนต้นอันนี้วงเดียวอะค่ะอันนี้วงเดียวนะอ่ะลูกศิษย์มีอะไรบ้างครับอ่ะลูกศิษย์มีอ๋อนี่วงเดียวนะลูกศิษย์มีอะไรโอ้โหนี่ลูกศิษย์เก็บข้อมูลมากกว่าครูอีกนะ ทีเนี้ยประเด็นมันคือว่า เห็นว่ามีการไปชวนโอ้โหนี่คุณผู้ชมวงไส้กรอก มีวงไส้กรอกนะมันเป็นวงระยะสั้นนี่ครับวงไส้กรอกเอาทีมขึ้นมาเลยมีวงอะไรบ้างมีรายเดือนแล้วก็มีเป็นราย2วันราย3วันค่ะราย15วันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้วงเครื่องซักผ้าทำไมอ่ะเขาต้องตั้งอย่างนี้แล้วเพราะอะไรพี่ผมไม่เข้าใจมันเยอะมากค่ะมันอยู่หลังๆก็จะเป็นอีกวงหนึ่งอ๋อวงแกงกะหรี่นะวงไส้กรอกของหนูประมาณ2วงค่ะคงจะเป็นชื่อเรียกง่ายมั้งน้องเล่น2ก็นั่นน่ะสิเนี่ยนะฮะจริงๆมีเยอะมากเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคทีนี้อ่ะทางหนูบ้างพี่ถามหนูหนูไปรู้จักทางวงนี้เขาได้ยังไงจริงๆแล้วหนูเห็นคุณครูเขาโพสต์ผ่านทาง Facebook อะค่ะแล้วเราก็เห็นทั้งมีทั้งเพื่อนที่เป็นศิษย์เก่าด้วยกันเล่นแล้วก็มีคุณครูที่เรารู้จักเคยเรียนมาเล่นแล้วเราก็เลยแบบมันน่าเชื่อถือมันน่าสนใจเราก็เลยลองเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปเล่นค่ะแล้วยังไงต่อแล้วเราเริ่มติดต่อครูเองไหมก็คือมีการทักไปหาครูเขาเพราะว่าเราสนใจเพราะเขาเป็นคนโพสต์เขาสอนเราหรือเปล่าครูคนนี้เคยสอนค่ะเคยสอนเราด้วยเขาอยู่ในโรงเรียนที่เราเรียนเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็รู้เป็นหนูใช่ไหมที่เล่นหนังเขารู้ค่ะอุ้ยนี่ครูใช่ไหมอันนี้ครูคนนี้นะโอเคเท้าใช่ไหมครับใช่นี่คือเท้าแชร์นะอ้าวแล้วทีนี้อ้าวแล้วหนูเนี่ยเวลาติดต่อไปติดต่อแค่เฉพาะทางผ่านทาง Facebook หรือว่าไงหรือว่าเจอตัวเป็นๆก็คุยกันเลยทาง Facebook ค่ะอย่างเดียวเลยก็คือจะทาง Facebook แล้วก็จะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีทักไปส่วนตัวบ้างว่าสนใจเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูไปเล่นทั้งหมดกี่มือหนูมีเล่นทั้งหมดจริงๆมันที่เป็นปัญหานะตอนนี้มีอยู่2วงค่ะแล้ว มีวงนึงก็คือเล่น1มือและอีกวงก็เล่น2มือแต่ก็คือส่งมาปกติแล้วก็คือพอถึงช่วงเวลาใกล้ๆเปียมันก็เกิดบ้านแชร์ล้มขึ้นมามันเลยทำให้เราไม่ได้ยอดเงินตรงนั้นคืนคุณโดนไปเท่าไหร่ถ้ารวม2วงแล้วก็ประมาณ 14,000 ค่ะ 14,000 นะเป็นนักเรียนนักเรียนเล่นกับเขาเยอะไหมถ้าเป็นศิษย์เก่าเยอะค่ะก็มีหลายคนอยู่ที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นน้องด้วยก็มีหลายคนนะแล้วตัวคุณล่ะฮะคือพวกคุณครูด้วยกันเองเนี่ยเล่นเยอะไหมเล่นเยอะค่ะก็จะเป็นพวกครูที่อาจจะรู้จักกันโดยทางโซเชียลก็มีนะคะจากที่ลองเหมือนกับว่าโทรศัพท์มาหาคุณครูค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เขาเคยสอนอยู่ที่เดียวกันแล้วย้ายไปเหมือนครูอยู่ทางโคราชที่นู่นจะโดนทั้งหมด3คนคนละ3แสน4แสนบ้างอะค่ะส่วนในโรงเรียนเดียวกับเขาเนี่ยก็จะมีอะค่ะแต่ว่าพี่เขาจะเป็นคนเรียบร้อยหน่อยก็จะไม่ได้มาออกสื่อหรือในส่วนของการแจ้งความอะไรอะค่ะก็มีผู้เสียหายที่เป็นครูหลายๆคนที่อยุธยาก็มีก็ประสานทางคุณครูมาของคุณโดนไปเท่าไหร่อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะตัวเลขอะอาจจะคัดขึ้นไปบ้างคัดขึ้นไปบ้างเพราะมันมีกรณีที่ว่าเท้าจัดวงเราเล่นหลายวงใช่ไหมคะเท้าไม่มีตังค์มาให้เราในวงนั้นเราก็ใช้จากที่เราจะอาจจะได้1แสนเราก็มาหักจ่ายวงนี้วงนี้วงนี้คำว่าหักจ่ายอะค่ะคือเท้ายังไม่ได้ชำระในวงนั้นให้เราแล้วก็ไปหักจ่ายวงอื่นคือคุณก็จ่ายเงินไม่เต็มถูกไหมสมมุติว่าคุณโดนไปวงนี้คุณโดนไปหมื่นหนึ่งนะฮะพอคุณต้องมาส่งอีกวงหนึ่งเนี่ย5,000คุณก็อาจจะส่งไปแค่3,000ใช่หักไว้2,000หักในยอดที่เราควรจะได้รับเขาจะใช้กลวิธีแบบนี้ทุกคนจากที่ฟังมาคือมีการหักจ่ายอย่างเราไปแจ้งตำรวจงงว่าหักจ่ายคืออะไรขอสเตทเมนต์ซึ่งสเตทเมนต์มันจะไม่ค่อยตรงในความเป็นจริงที่ยอดที่เราเสียหายนะคะแต่ยอดครูใช่รวมความเสียหายประมาณสักเท่าไหร่ครับของตัวครูน่าจะอยู่ประมาณ
เกือบ 400,000 น้องสาวอีกประมาณเกือบ 500,000 ค่ะ2คนพี่น้องก็มาเกือบล้านใช่ถูกต้องค่ะเกือบล้านนะฮะค่ะอันนี้เฉพาะต้นนะคะไม่ได้รวมดอกค่ะโอเคนอกเหนือจากนั้นเห็นบอกว่าเวลาจ่ายช้าเท้านี่จะโทรมาทวงทางผู้ปกครองเองเลยมีเป็นของเคสน้องอีกคนนึงค่ะก็คือเขาเรียนจบไปแล้วเหมือนกันแล้วมีน้องชายเรียนอยู่ในโรงเรียนเนาะแล้วคือน้องเขามีการจ่ายล่าช้าแล้วติดต่อไม่ได้เขาจะไปติดต่อผ่านทางผู้ปกครองโดยการไปดึงข้อมูลนักเรียนในระบบเพื่อไปติดต่อผู้ปกครองโทรหาผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยลูกคุณน่ะไม่จ่ายค่าแชร์ฉันก็คือไลน์ไปหาค่ะทักไลน์ไปหาว่าแบบเออน้องค้างยอดเขานะเขาจะดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยเหรอแต่คือเขาบอกเขาไม่ได้มาทวงเงินเอากับพ่อกับแม่นะแต่แค่แต่น้องไม่แต่ลูกคุณไม่จ่ายใช่พูดง่ายๆไม่ทวงเงินนะใช่แต่ลูกคุณไม่จ่ายใช่ค่ะเหรอโอ้แต่เห็นบอกมีการเอาชื่อไปแอบอ้างด้วยเหรอมีไหมมีค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคือณตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วถามนิดนึงรวมๆแล้วเนี่ยเสียหายกันประมาณเท่าไหร่ตัวเงิน5ล้านครับ5ล้าน5ล้านไปแจ้งความแล้วแจ้งความเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2กลุ่มพี่หนุ่มกลุ่มที่ไม่กล้าออกมาเลยอ่ะกลุ่มนึงอันนั้นผมไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่กลุ่มที่ออกมาต่อสู้ผมตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ต้องเดินต่อประมาณ2ล้านโอ้โหที่เดินกันอยู่อ้าวโอเคแต่ที่แน่ๆตำรวจตอนนี้ก็ยังเงียบครับยังเงียบก็จะต้องติดตามต่อแล้วตัวครูตอนนี้ยังก็ยังสอนหนังสือยังสอนอยู่ปกติมีการไปร้องที่โรงเรียนนั้นๆด้วยไปมาเมื่อวันศุกร์ครับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโรงเรียนว่ายังไงเขาก็ตั้งกรรมการสอบนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่เข้าข่ายในการที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาบอกว่าต้องเอาหลักฐานจากศาลว่าผิดทางอาญาจริงผลคดีครับเขาเรียกว่าต้องเอาผลคดีไปจากทางศาลก่อนว่าเธอผิดอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีหลักฐานจากทางศาลไปเธอถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถูกครับแล้วก็คือยังอ้าวเหรอแต่จริงๆแล้วงงเนี่ยโทษวินัยน่าจะโดนนะครับเพราะว่าข้าราชการครูเนี่ยเขาห้ามเล่นการพนันอยู่แล้วเหมือนเขาแจ้งว่ามีมูลความผิดแต่ไม่เข้าข่ายร้ายแรงค่ะครับประมาณนี้ค่ะที่เขาสรุปยังไม่มีการพักยังไม่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังปกติยังปกติอยู่ครับครับก็นี้อย่างนี้คือเมื่อศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับพี่ครับเหรอฮะแล้วเขายังสอนอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ครับพี่และผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องไปรีบเร่งคดีให้มันเร็วกว่านี้ครับเอาผู้ชมพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันต่อนะครับเพราะมีการเอาชื่อไปแอบอ้างมีหลักฐานใช่ไหมมีค่ะมีนะฮะแต่โรงเรียนบอกยังไม่ผิดต้องรอศาลก่อนเดี๋ยวมาไล่กันอีกทีครับพี่อะไรวันนี้เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกระแสนะครับครูฮะทีนี้ทำไมครูถึงเชื่อว่าจะต้องแบบเล่นกับคนคนนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นแค่ครูหรือเปล่าหรือยังไงจากการที่รู้จักกันนะคะก็คือเขาเป็นคนขยันทำมาหากินในมุมมองของครูทิมตูนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำลักษณะแบบนี้ค่ะคือหนึ่งก็คือทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างเวลาที่เจอแล้วก็เขาก็จะพูดว่าวงแชร์บ้านหนูอ่ะมีแต่พวกครูๆด้วยกันนะคะพี่คือไม่มีการโกงแน่นอนเลยคือเราก็มองดูว่าเฮ้ยแต่ว่าข่าวออกบ่อยอ่ะพี่กลัวเขาก็ยังยืนยันว่าพี่ของเราอ่ะคือครูที่เราความน่าเชื่อถือมีอีกไหมเขาใช้ของดีเขาขับรถดีเข้าบ้านมีซื้อบ้านนะคะราคาก็ค่อนข้างจะสูงซื้อบ้านหลายล้านหลายล้านค่ะที่ทราบมาน่าจะไม่แน่ใจว่าราคาถูกต้องไหมจากที่เท่าไหร่บอกเลยเท่าไหร่ผู้เสียหายที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาบอกว่า4ล้าน5 4ล้าน5ค่ะ4ล้าน5นะ4ล้าน5แล้วก็มีการในนั้นน่ะมีของคุณน่ะ 400,000 4ล้าน5แล้วอีกแล้วก็มีตอนที่เราไปไก่เกี่ยเขาก็มีคนอีกคนถามบอกว่าอย่างนั้นทรัพย์สมบัติก็ไปขายหรือไปเข้าไฟแนนซ์ไหมเขาก็บอกว่ารถอะที่หนูซื้อเงินสดมาคือเข้าไฟแนนซ์แล้วคำว่าซื้อเงินสด2คันนะคะ2คันซื้อเงินสด2คันใช่ค่ะครูฟังแล้วครูตกใจครูยังต้องผ่อนทั้งบ้านทั้งรถอยู่เลยทุกวันนี้แต่เขาเป็นครูเหมือนกันเขาซื้อรถเงินสดเลยแล้วเขาอายุเท่าไหร่อายุ32ปี32เองเหรอแล้วเงินเดือนประมาณเท่าไหร่
น่าจะอยู่ประมาณสัก 20,000 ต้นๆ 20,000 ต้นๆจะซื้อรถเงินสด2คันซื้อบ้านอีก1หลังเห็นเขาบอกว่าเป็นของสามีอะค่ะของสามีใช่ค่ะเป็นของสามีบ้านก็สามีรถก็สามีโอเคประมาณแล้วทางฝั่งของน้องเองเห็นบอกมีการเอาชื่อไปแอบอ้างอะไรยังไงคือมันจะมีวงแกงกะหรี่ที่หนูเล่นนะคะครับก็คือพอบ้านล้มใช่ไหมคะหนูก็ไล่ถามคนที่ได้รับเงินไปต้นๆเนาะก็คือมันจะมีเพื่อนหนูคนนึงหนูก็เลยทักไปว่าเออเธอจะเอายังไงเธอรับเงินไปแล้วเธอจะส่งคืนยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้เล่นนะเธอคือครูแนนไม่ให้ฉันเล่นเอ้ยเป็นไรมาเอาไปเยอะแยะคนนี้ครูเขาไม่ให้ฉันเล่นแล้วก็เขาไม่ได้ตัดชื่อฉันออกแต่ว่าเขาก็มีหลายคนนะทักมาถามฉันว่าฉันจะส่งคืนยังไงเพราะเขาก็เอาชื่อฉันไปหลายวงเอาชื่อไปหลายวงหมายถึงเอาไปอุปโลกขึ้นไปว่าเป็นสมาชิกในวงใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่ามันมีสมาชิกหลายคนอะไรอย่างนี้ว่าคนนี้เล่นใช่ค่ะเหมือนแอมไซยาไนด์ที่ตั้งวงแชร์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมเลยบอกคนนี้ก็เล่นนะคนนี้ก็เล่นนะอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วถูกสวมชื่อเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะคะที่หนูรู้มานะของวงอื่นด้วยแต่ของหนูทั้งที่เขาไม่ได้เล่นจริงๆใช่ไหมก็มีค่ะใช่คือเขาสมมติอ่ะเนี่ยอ๋อกันชัยมันก็เล่นวงเนี้ยกันชัยเล่นนะแต่ถึงเวลาพี่ไม่ได้เล่นใช่แต่คนอื่นเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วก็เลยเล่นทักมาถามที่หนูก็จะโอนเงินมาสุดท้ายก็ล้มอ้าวแล้วอย่างเงี้ยกันชัยสมมติกันชัยไม่ได้เล่นจริงๆแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปให้กับทางฝั่งลูกแชร์ล่ะก็คือเขาสำรองจ่ายไปก่อนป่ะครับก็ดึงจากอีกมืออีกวงนึงไปจ่ายใช่อาจจะเป็นวงที่เขาเปิดแล้วก็มาจ่ายก็ได้อันนี้หนูสันนิษฐานเฉยๆนะอันนี้คือมันถึงทำให้เราได้เห็นว่าทำไมถึงต้องเปิดถึงร้อยกว่ามือเอ้ยร้อยกว่าวงขออภัยร้อยกว่าวงเพราะว่าน่าจะมีการดึงจากวงหมุนเงินจากวงนั้นมาวงนี้ต่างๆนานาถูกไหมฮะทีนี้ผมถามคุณบ้างคุณเองเนี่ยก็คือในฐานะที่ดูแลเรื่องของแชร์ครั้งนี้เนี่ยของครูคนนี้นะไปร้องมาหลายที่แจ้งตำรวจแล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมมันคืบไม่เหมือนมันติดขัดนะพี่หนุ่มเราไปท้องที่แต่ละท้องที่ที่ผู้เสียหายอยู่เนี่ยครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าอยู่ก็เป็นสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เรารวบรวมผู้เสียหายมาอยู่ที่บางกรวยเพื่อที่จะได้ฟ้องเป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปที่นู้นที่นี้แล้วนะครับตอนนี้รวมได้กี่รายแล้วครับ23รายอยู่ที่ผมนะครับมูลค่าก็คือ2ล้านกว่าบาทครับที่ไปแจ้งความข้อหาอะไรบ้างครับก็เบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่รับเลยแต่ว่าเราก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยรับเพื่อพิจารณาก่อนจะได้ไม่ได้จะเข้าข่ายไม่เข้าข่ายก็อีกเรื่องนึงครับนะครับแล้วเขาก็มาในส่วนของพรบแชร์ครับซึ่งโทษมันเบาใช่ครับนะครับผมอยากจะให้มันไปในส่วนของช่อโกงนะครับคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มให้ความรู้เบื้องต้นนิดนึงก็คือกฎหมายแชร์นะครับพ.ร.บ.แชร์กำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้เท้าเนี่ยตั้งวงแชร์เกินกว่า3วงไอสมาชิก3วงเนี่ยห้ามมากกว่า30คนในกรณีนี้มีโทษจำคุก6เดือนในส่วนของกฎหมายแชร์นะครับแต่ในพฤติการของครูคนนี้เนี่ยหากมีการตั้งอุปโลกสมาชิกขึ้นมาหรือว่าเท้าตั้งขึ้นมาแบบปลอมแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายกรณีของการช่อโกงประชาชนได้ครับมีโทษจำคุก5ปีได้นะครับคือเห็นบอกตอนแรกคุณกังวลใจอยู่เรื่องนึงเหมือนกันเพราะเคยมีลูกแชร์คนหนึ่งไปฟ้องครูคนนี้เหมือนกันค่ะแล้วปรากฏว่าศาลยกฟ้องศาลยกคุณก็เลยกังวลใจว่าอ้าวฉันก็เป็นลูกแชร์เหมือนกันถ้าฉันไปฟ้องเขาฉันอาจจะถูกยกเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอแต่ครูมั่นใจว่าจะได้ความยุติธรรมนะคะในส่วนตรงนี้และเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มกรณีที่ศาลยกฟ้องเราไม่ก้าวล่วงแต่มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ไปกรณีที่เขากู๊ดบอยกับวงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะมองเป็นเรื่องทางแพ่งได้ครับแต่กรณีของคุณครูเองเนี่ยที่ถูกโกงเนี่ยมันต้องดูเป็นหลายๆไปต่างกรรมต่างวาระไปถึงแม้ว่าวงนั้นเขาอาจจะมีการชำระแต่วงนี้รายนี้เขาอาจจะโกงเราก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องมีการขยายผลเป็นวงไปจะต้องมีการพิจารณาว่าวงนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไซฟอนเงินฝั่งนี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ข้อมูลไปครับนะฮะอ้าวแล้วก็ในมุมของทางผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความหมดแล้วและทางตำรวจเนี่ยได้มีการเรียกทางฝั่งครูท่านนั้นมาหรือยังรอบแรกเนี่ยเป็นส่งทนายมาแทนนะครับเจ้าตัวไม่ได้มานะครับแต่ก็สอบทั้งผู้เสียหายค่อนข้าง10กว่าคนแล้วตอนนี้สอบอยู่ไล่สอบอยู่นะครับ
ทางสันวัตรบอกว่าเท้าได้มาเท้ามาหรือยังได้มาแล้วค่ะมาเจอเขาแล้วใช่ไหมเจอตำรวจแล้วนะใช่แล้วเป็นยังไงอันนี้ครูไม่กล้าถามในส่วนของการสอบสำนวนฝ่ายทางนั้นนะคะคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับกรณีที่เรียกตัวของผู้ต้องหามาเนี่ยผู้เสียหายเขาก็อาจจะมีการเจรจากับผู้ต้องหาในส่วนนี้ตัวของเท้าเองก็อาจจะอยากจะมาเจรจาแต่ละลายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมองว่าเราเนี่ยถูกกระทำเราแจ้งความไปก่อนได้ครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวเราคงต่อสายหาหลายคนเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต่อสายหาทางเท้าแชร์ท่านนี้ด้วยเพื่อความเป็นธรรมนะฮะจะได้คุยกับครูท่านนี้ด้วยว่าตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่นะครับอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับก็ยังพูดคุยถึงเรื่องของครูคนหนึ่งฮะไปเปิดบ้านแชร์แล้วก็ไปชักชวนคุณครูที่รู้จักกันบ้างต่างโรงเรียนบ้างรวมไปถึงนักเรียนอดีตนักเรียนนะที่เคยเรียนกับเขาต่างๆนานาเนี่ยแล้วไปเล่นแชร์คือจะว่าจะชวนโดยตรงไหมก็ไม่หรอกแต่ว่าพอดีพอรู้จักกันแล้วก็ทำให้เหมือนกับความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นนะครูที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันเป็นครูด้วยกันเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าเอ๊ะคืออาชีพเดียวกันจะมีการไปไม่จ่ายเงินเขาหรือเปล่าหรือแชร์บ้านจะล้มหรือเปล่าคือมีการสร้างความน่าเชื่อถือจากอาชีพเดียวกันแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือการที่ตัวเองนั้นเป็นครูที่เคยสอนลูกศิษย์มาก่อนทำให้อดีตลูกศิษย์บางท่านนะฮะหลงเชื่อแล้วก็ไปเล่นแชร์เพราะคิดว่านี่ก็คือครูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าทั้งสองท่านไปร้องเรื่องของวินัยต่างๆนานาด้วยใช่ไหมเป็นยังไงฮะคือตอนที่ไปที่ทางโรงเรียนติดต่อมาคือเขาบอกว่าเขาได้รับหนังสือจากทางเขตแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบก็คือลองโทรมาหาหนูว่าสะดวกมาให้สืบเพิ่มไหมครับแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูผู้เสียหายข้อมูลที่หนูส่งไปอะค่ะมันยังไม่พออีกหรอจะเอาอะไรอีกเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากสืบความจริงว่ารู้จักได้ไงเป็นมายังไงทำไมถึงไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้เพิ่มซึ่งจริงๆหนูได้เขียนรายละเอียดครบถ้วนแล้วถูกไหมหนูเขียนไปแล้วค่ะในแฟ้มที่ส่งไปให้ทางเขตแต่ทางรองเขาก็อยากให้เราไปที่โรงเรียนแต่หนูก็บอกไปเลยว่าถ้าหนูถามว่าคณะกรรมการที่ตั้งสอบอะค่ะมีใครบ้างหรอคะบอกได้ไหมเขาก็บอกได้เขาก็บอกว่าก็จะมีครูในโรงเรียนแล้วก็มีรองเป็นประธานนะหนูก็เลยบอกว่าอ้าวแต่เป็นครูในโรงเรียนด้วยกันจะไม่เข้าข้างกันหรอคะเพราะว่าหนูเป็นคนนอกแล้วนะหนูเป็นศิษย์เก่าแล้วอย่างเงี้ยหนูขอให้คณะกรรมการเป็นคนนอกด้วยได้ไหมเพราะว่าหนูไม่ไว้ใจใครเลยครูในโรงเรียนแล้วทางรองบอกว่ามันเป็นกระบวนการของเขาก็คือต้องเป็นทางเขาตั้งสอบนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะให้ความยุติธรรมนะหนูก็เลยมองว่าหนูแบบสองจิตสองใจว่าไม่อยากไปแต่ก็คือปรึกษากับทางครูกำไรแล้วก็พี่เพจแล้วก็คือแบบก็จะลองไปโอเคตอนนี้เราอยู่ในสายกับครูแนนนะฮะใช่ไหมครูแนนใช่ไหมครูกรณีคุณใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นเคยคุยกันอีกไหมยังมีเรื่องอ่ะไม่คุยกันเลยใช่ไหมไม่คุยค่ะอ่ะสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีค่ะคุณแนนคุณแนนคือเป็นครูเท้าแชร์ใช่ไหมใช่ค่ะครูแนนครับไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในมุมคุณแนนมันคืออะไรยังไงกันแน่ครับคุณแนนครับลองอธิบายให้เราฟังหน่อยสิอ๋อก็คือว่าหนูอ่ะเปิดบ้านแชร์แต่ว่าตอนแรกๆอ่ะหนูก็เล่นกันไปทีละวงแบบนี้ละค่ะปกติเสร็จแล้วคราวนี้พอคนมันเริ่มมาเยอะขึ้นเนี้ยค่ะก็จะมีบางคนบอกว่าช่วยเปิดให้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมแบบว่าเหมือนเขาลงไม่ทันอะไรแบบนี้ค่ะเอารูปครูแนนเบอร์หน้าขึ้นเลยเอารูปเงาทำไมเป็นครูแนนเอาเชิญนะฮะครูแนนเชิญครับค่ะคราวนี้วงมันก็เปิดเพิ่มมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีคนมาเพิ่มแล้วก็หนูไม่ได้เปิดมา3ปีแบบที่เก่าอ้างอะค่ะหนูเพิ่งเปิดเมื่อปี64อะค่ะปลายปีค่ะแล้วก็ไม่ได้เคยทักไปชวนอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะคนที่เข้ามาก็คือเขาเข้ามาเองเข้ามาเองเราไม่ได้ชวนถูกไหมหนูไม่ได้เคยทักไปแบบส่วนตัวว่าไปชวนใครครูเดี๋ยวแป๊บนึงนะนักเรียนหัวเราะเดี๋ยวครูนะแป๊บนึงนะนักเรียนหัวเราะนักเรียนหัวเราะอะไรครับก็ครูโพสต์หน้า Facebook อ่ะค่ะเขาบอกครูโพสต์หน้า Facebook เชิญชวนค่ะแต่ว่าหนูว่าโพสต์แค่ว่าหนูมีแชร์วงนี้นะแบบเนี้ยค่ะไม่ได้เคยโพสต์ในเชิงที่ว่าต้องเข้ามาเล่นแล้วจะได้ประโยชน์อย่างนี้อะไรเงี้ยหนูไม่เคยมีค่ะแต่การโพสต์นี่มันแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่จะต้องมีการเรียกสมาชิกให้เข้ามาใช่ไหมครับ
ในคือในส่วนของหนูนะตอนแรกที่หนูทำอ่ะคือหนูไม่ได้ศึกษากฎหมายอะไรตรงนี้ค่ะหนูก็เห็นว่าที่ทั่วไปเขาทำกันนะคะก็จะประมาณนี้เหมือนประมาณว่ามีวงนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้แบบมีเขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการที่เราเล่นแชร์ปกติแบบนี้ค่ะโอเคก็คือยืนยันชัดเจนว่าเราไม่ได้มีการไปชวนผู้เสียหายมาเล่นแต่เขามาเล่นเองตามที่เราโพสต์เอาไว้ถูกไหมค่ะแล้วเขาก็ทักแชทมาค่ะว่าเขาจะขอเข้าบ้านเนี้ยค่ะเพราะตัวเขาเคยมีแชร์บ้านอื่นอยู่แล้วด้วยอะค่ะเขาไม่ได้เพิ่งมาเล่นที่บ้านโอเคคุณแนนตอนนี้คุณแนนทราบใช่ไหมว่ามันมีผู้เสียหายเนี่ยหลายคนมากเลยค่ะแต่ว่าหลังจากวันที่หนูต้องตัดสินใจปิดบ้านนะคะเพราะว่ามันจ่ายไม่ไหวแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนที่ไม่ได้จ่ายหนูตามงวดด้วยหนูก็ต้องไปเอาเงินข้างนอกอะค่ะมาแทนเขาอยู่แบบนี้ค่ะจนมันหนูไม่รู้จะต้องหาทางไหนมาให้แทนได้แล้วเพราะเงินที่หนูเอามาบางส่วนมันก็เป็นนอกระบบที่เราต้องมาแบกดอกเองในขณะที่คนที่เขายังแชร์แบบยังค้างค่าแชร์เราอะค่ะเขาไม่ได้มาจ่ายเราอะค่ะหรือว่าแบบเป็นหนี้ 700,000 500,000 ให้เราทีละ500เงี้ยค่ะมันก็เหมือนหนูแบกไปทั้งต้นทั้งดอกเขาอยู่แบบเนี้ยมาแบบหลายเดือนแล้วจนหนูไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยต้องยุติอ่ะโอเคผมถามนิดเดียวเชิญๆๆครับคุณแนนครับสมาชิกในวงแชร์เนี่ยคุณแนนอุปโลกคนขึ้นมาโดยที่มันไม่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมครับอ๋อไม่ค่ะมีตัวตนทุกคนค่ะอย่างในเคสเมื่อกี้ค่ะที่หนูนั่งดูอยู่อ่ะค่ะที่เขาแจ้งว่าเอาชื่อเขาไปอ้างอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่ค่ะถ้าย้อนดูในแชทของเขาเองเลยก็ได้นะคะหมายถึง okay. คนที่เอามาอ้างอ่ะค่ะคือเขาว่าบอกกับหนูว่าเขาหาตังค์จ่ายแชร์ไม่ทันเขาให้หนูอ่ะช่วยหามือต้นๆให้ลุงหน่อยได้ไหมอยากเอาไปหมุนก่อนโอเคเพราะว่าค่ะเพราะว่าคุณแนนผมขออนุญาตเมื่อกี้ทางฝั่งของน้องตั้งสายหัวนะ คุณแนนตกลงเนี่ยคุณแนนจะเอายังไงดีเอานี้เมื่อกี้ก็ถามว่าตกลงคุณแนนเนี่ยอย่างทนายแก้วถามไปว่าตกลงมีการเอาชื่อคนอื่นน่ะเอาไปอ้างเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นลูกแชร์หรือเปล่าเป็นสมาชิกลูกแชร์หรือเปล่าคุณแนนว่าไงครับอันนี้ไอ้ตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะครับแต่หนูก็พูดชื่อใครไม่ได้เหมือนกันใช่ปะคะอะไรนะในเคสเนี้ยค่ะอย่างในเคสเนี้ยค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะคือคนเนี้ยพอเขามาเล่นแล้วเขาหาจ่ายแชร์ไม่ทันเขาก็จะชอบทักมาหาหนูว่าช่วยหาวงที่ว่างมือต้นๆให้เขาหน่อยได้ไหมเขาจะเอาหมุนไปจ่ายแชร์เพราะว่าเวลาที่ไม่ได้ส่งอย่างเงี้ยค่ะในบ้านนะนอกเหนือจากที่หนูแท็กทวงปกติที่จะแท็กชื่อแล้วก็บอกให้ส่งยอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนในวงที่เขาเป็นมือรับอะค่ะถ้าเป็นงวดเขาแล้วจ่ายช้าเขาก็จะทวงช่วยกันด้วยในบ้านแบบแต่ละวงอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้หนูก็เลยคราวนี้ที่ในแชทที่เขาบอกว่าฉันเอาชื่อแกลงวงนี้นะก็คือทุกครั้งที่หนูเปิดให้เขาจากที่เขาขออ่ะหนูก็จะคอนเฟิร์มกับเขาก่อนว่าโอเคตัวเขาลงวงนี้นะแบบนี้ค่ะไม่เคยว่าอยู่ดีๆเอาเขาไปลงโดยที่แบบไม่แจ้งไม่บอกค่ะแล้วพอเงินอันนั้นน่ะไอ้อย่างวงนี้ค่ะที่เขามาอ้างอย่างวงแกงกะหรี่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะหนูอ่ะจะให้ยอดกับเขาแต่คราวเนี้ยถ้าเลื่อนดูทั้งหน้าวงเลยค่ะจะเห็นเลยว่าเขาไม่เคยส่งยอดเลยคราวเนี้ยหนูก็บอกกับเขาว่าถ้าไม่งั้นน่ะค่อยหักงวดที่คือเขาจะเป็นมือที่สองใช่ไหมคะหนูก็บอกว่าอ่างั้นไม่เป็นไรถ้ามือแรกแกหาส่งไม่ทันเพราะตอนนี้แกหาส่งไม่ทันหลายวงแล้วงั้นแกก็เอาไว้หักจ่ายมือแรกแต่เขาบอกว่าจริงๆมันมีการเมคชื่อลูกแชร์ขึ้นมาฮะคือมันเป็นเมคชื่อไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมอ้าวยังไงนะเท้าขอสอบถามหน่อยนะคะอย่างน้องนะจ๊ะค่ะที่หนูเคยแจ้งมาว่ามันตายหาไปแล้วเนี้ยค่ะเออหมายถึงอะไรนะน้องนัจจ้าเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่ามันตายหาไปแล้วในหลักฐานในแชทก็มีน้องนัจจ้าตายหาไปแล้วแล้วยังไงอ่ะก็เนี่ยค่ะต้องถามเขาเป็นลูกแชร์เหรอก็เล่นเกือบทุกวงเลยค่ะเล่นเกือบทุกวงน้องนัจจ้าเล่นเกือบทุกวงเพราะเขาถามว่าน้องนัจจ้าไม่ตายตังเขาบอกมันตายหาไปแล้วนี่คือหมายความว่าครูครับคุณแนนอ๋อคนนี้เขาไม่ได้เล่นทุกวงค่ะเขาเพิ่งเข้ามาน่าจะช่วงประมาณกุมภาของปีล่าสุดเนี่ยค่ะปี66เสร็จแล้วคราวนี้ตอนแรกเขาเล่นวงขั้นบันไดค่ะเขาโอนให้หนูช่วงประมาณวันที่11หรือ12เนี่ยแหละค่ะกุมภาแต่ว่าเขาฝากมาแบบ CDM อะค่ะก็คือหยอดเงินใส่ตู้แล้วเขาก็แจ้งกับหนูว่าเขาโอนให้แล้วนะวงนี้เขาโอนปิดจบวงเลยแล้วก็เดี๋ยวรอรับเนี้ยค่ะเสร็จแล้วคราวนี้พอเขาได้รับวงเนี้ยมัน 10,000 ใช่ไหมคะเขาก็บอกกับหนูว่าเดี๋ยวเขาลงวงต่อก่อนก็ได้เพราะเขาจะใช้เงินจริงๆช่วงธันวา
ก็คือเหมือนแบบได้เงินมาก็เล่นวงอื่นต่อไปก่อนแบบเหมือนเก็บดอกอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยเอาไว้ลงมือท้ายของเดือนธันวาค่ะเดี๋ยวนะแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของครูเขาถามเนี่ยครูคนเนี้ยครูกำไรเลยก็ถามบอกว่าเอ้าแล้วตกลงเนี่ยยังไงที่บอกว่าตายหาไปแล้วมันคืออะไรมีตัวตนไหมชื่อเขาชื่ออะไรคะทำงานอยู่ที่ไหนคะก็คือว่าวันนั้นนะคะที่หนูไปสถานีตำรวจอะค่ะหนูก็เลยเอาหลักฐานตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าเบื้องต้นน่ะหนูติดต่อกับทางธนาคารแล้วอะค่ะธนาคารที่เขาโอนเข้ามาค่ะเขาก็บอกว่าถ้าฝาก CDM อะจะสามารถดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้แค่60วันซึ่งพอนับแล้วอะธนาคารเขาก็แจ้งว่ามันเกินจากวันตรงนั้นไปแล้วคราวนี้หนูก็เลยเอาหลักฐานที่หนูพอจะมีทั้งหมดว่าเขาเคยแบบก่อนหน้านี้ค่ะเพราะหนูขายของออนไลน์ด้วยค่ะคนนี้เขาเคยสั่งของหนูก็จำได้ว่าหนูเคยส่งของให้เขาอยู่ที่นครปฐมหนูก็เลยไปไล่แชทตั้งแต่เริ่มเลยค่ะที่เขาเคยแบบสั่งของนานแล้วมาหลายปีแล้วอะค่ะคราวนี้พอเลื่อนไปก็คือเขายกเลิกข้อความหนูไปเยอะมากที่แบบคุยกันอย่างเงี้ยค่ะยกเลิกไปหมดเลยเขาช่วยบอกได้ไหมคะว่าเงินของพี่แล้วก็ผู้เสียหายจะได้เมื่อไหร่อะคะก็คืออันนี้พี่กำไรน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนูอะตั้งแต่บ้านปิดอะค่ะหนูก็ตกลงในกลุ่มบ้านแล้วกลางบ้านซึ่งมีพี่กำไรอยู่ในนั้นด้วยว่าหนูจะทยอยจ่ายทุกวันที่15กับสิ้นเดือนของเดือนแล้วตอนนี้หนูก็จ่ายมา4งวดแล้วค่ะอย่างนั้นได้ไหมครูได้ไหมของครูอะครูที่แจ้งความนะคะแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยเดือนเราไม่กี่ร้อยอะกับมูลค่าที่ผู้เสียหายอะตายไปชาตินี้ยังไม่ได้คืนเลยค่ะเหรอค่ะใช่นี่ได้ไม่กี่ร้อยเองเหรอต่อเดือนน่ะเหรอบางคนก็ได้ประมาณ 4-500 อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องดำเนินคดีอะค่ะพอถ้าเกิดเรารับในส่วนตรงนั้นน่ะเราคงแบบว่าแก่ตายไปก็ยังไม่ได้คืนนะคะซึ่งท้าวก็ยังมีบ้านอยู่อะค่ะมีรถขับอยู่ค่ะอันนี้คือท้าวจะจ่ายเขาให้เขาได้มากกว่านี้ไหมนอกจากหลักร้อยเนี่ยครูครับเดี๋ยวหนูพูดในส่วนของหนูก่อนนะคะก็คืออันเนี้ยมันเป็นเบื้องต้นที่หนูจะต้องทยอยให้แบบนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้อะค่ะคือหนูกู้มาจนทุกทางแล้วเพื่อจะแบบว่าเอามาชดและอย่างที่พี่เขากล่าวอ้างอะค่ะว่าหนูซื้อบ้าน 4.5 ล้านถ้าอันเนี้ยก็ยิ่งไม่จริงใหญ่เลยค่ะเพราะว่าบ้านหนูไม่ได้ราคานี้ค่ะจะถามจากตัวโครงการก็ได้ว่าขายมาเท่าไหร่และหนูก็ไม่ได้ซื้อเงินสดเพราะมันไม่ใช่ชื่อแล้วซื้อรถเงินสดจริงไหมสองคันไม่จริงค่ะไม่จริงใช่ไหมค่ะเดี๋ยวหนูอธิบายค่ะอันคันแรกอะค่ะเป็นรถของแฟนหนูตั้งนานแล้วซึ่งรถคันนี้มีมาตั้งหลายปีแล้วอะค่ะเขาซื้อตั้งหลายปีก่อนที่จะเป็นครอบครัวอีกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเงินของเขาเองเพราะว่าเขาซื้อด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าไม่ได้เงินสดนะคะแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่อะค่ะเขาก็เลยกู้สหกรณ์ค่ะปิดรถไปจะได้ลดภาระไปหนึ่งทางมันก็ไม่เกี่ยวกับหนูเสร็จแล้วคันที่สองอะค่ะหนูมีลูกแล้วคราวนี้หนูจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนแล้วหนูก็บางวันที่แฟนไม่อยู่อะค่ะหนูยังต้องส่งน้ำยาซักผ้าค่ะเพราะหนูขายพวกออนไลน์ด้วยเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าหนูสามารถเอาตรงนี้มาสร้างรายได้ได้ก็คือไปรับผ้าจากบ้านลูกค้ามาซักรีดด้วยแล้วก็ส่งของซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเงินที่แฟนหนูกู้มาค่ะไม่เกี่ยวกับหนูงั้นผมถามหน่อยครูแนนครูแนนครับณวันนี้เงินไอ้ประมาณ6ล้านเนี่ยมันไปไหนหมดก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่พอเริ่มมีคนไม่จ่ายใช่ไหมคะหนูก็ต้องไปเอาข้างนอกมาจ่ายแทนทั้งรถสองคันนี้ที่เขากล่าวถึงอะค่ะหนูก็ต้องเอาไปเข้าไฟแนนซ์หมดเลยโดยที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นรถของหนูเลยสักคันอะหนูก็ต้องเอาไปเข้าไฟแนนซ์หมดเลยเพื่อเอาเงินมาจ่ายแชร์ไปก่อนไม่อยากให้เขารอไม่แล้วไอ้หกล้านมันไปไหนอะไอ้หกล้านมันไปไหนเงินสดๆเนี่ยพอได้มาค่ะหนูก็จ่ายออกไปทั้งแบบว่าเหมือนอันที่หนูจ่ายแทนด้วยใช่ป่ะคะแล้วอันที่หนูไปเอามาจ่ายแทนเขาก่อนอะหนูก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยคนที่หนูเอามาด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอามาจ่ายแทนคุณแนนกำลังจะบอกว่ามันมีลูกแชร์คนอื่นโกงคุณแนนอย่างนั้นเหรอมีอีกหลายคนค่ะที่เขายังค้างหนูอยู่แล้วก็คุณแนนก็เลยต้องเอาเงินของพวกนี้ไปจ่ายให้แทนคนนั้นหนีถูกไหมเอาไปหมุนอะใช่ค่ะเอาตรงนี้ไปจ่ายในส่วนแบบว่าในบ้านแชร์ก่อนนะคะพูดเลยเดี๋ยวนะจะถามว่าคนที่ในบ้านแชร์ค่ะที่เป็นมือลบเนี่ยค่ะมีมูลค่าถึง6ล้านเลยเหรอคะคือพี่กำไรต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะว่าพอเอาเงินข้างนอกมาของเขาแต่ของเขาไม่ได้จ่ายหนูมาทั้งก้อนเลยอย่างเช่นสมมติหนูเอามา300,000นะมาแทนเจ้านี้
จ้านี้เขาไม่ได้คืนหนู 300,000 มาเลยเพื่อให้หนูเอาไปคืนคนที่หนูเอาเงินเข้ามาคุณแนนคุณแนนผมขอโทษนะผมอย่าว่าผมนะอันนี้พี่พูดจริงครับคุณแนนพูดเหมือนคุณแนนไม่ผิดเลยอ่ะคุณแนนพูดเหมือนครูนี่ก็ผิดอ่ะหนูไม่ได้ว่าหนูไม่ผิดค่ะแต่ความหมายคือก็เขาถามว่าเงินมันไปที่ไหนหนูก็เลยชี้แจงว่าเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบแบบนี้คือพอเราเอาข้างนอกมาเราก็เลยต้องเอาตรงเนี้ยแต่จริงๆคุณแนนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินที่เขาลงทุนกับคุณแนนเนี่ยเอาไปจ่ายคนอื่นไงถูกไหมแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าตรงส่วนของคนที่ค้างเขาก็ยังไม่ได้จ่ายหนูมาแล้วหนูก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะทยอยหามาปิดหนูก็ยังมีความหวังว่าโอเคถ้าเขาหามาหนูก็จะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปชดเพราะว่ามูลค่าที่มือลบอะค่ะที่น้องบอกอะพี่อยากทราบว่ามันกี่ล้านแล้วเงินผู้เสียหายเนี่ยมัน6ล้านจะได้รู้ว่าส่วนต่างมันไปไหนและอีกอย่างหนึ่งแต่ละวงเนี่ยมันไม่ได้ว่าล้มพร้อมๆกันนี่ครับไอ้มือลบนี่มันค่อยๆทยอยเกิดขึ้นถูกไหมครับดังนั้นการที่เราจะเอาเงินก้อนพอเขาล้มทีเดียวอ่ะมันคนเดียวมันหลายวงไปเลยอะค่ะในทีเดียวอย่างนั้นตอบได้ไหมครับตามที่ครูกำไรถามว่าไอ้มือลบเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ครับครูแนนครับตรงนี้หนูไม่รู้หนูตอบได้ไหมแต่หนูส่งเอกสารให้ทางสถานีตำรวจไปแล้วอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าไม่แล้วครูแนนผมถามนิดนึงอย่างกรณีที่แบบมีนักเรียนเขาเล่นกับครูอย่างเงี้ยนะฮะแล้วครูเขาไม่ได้ส่งครูโทรไปทวงกับผู้ปกครองเขาเลยนี่จริงไหมไม่ค่ะไออย่างคนนี้ค่ะก็คือเขาจ่ายช้ามาทุกงวดตั้งแต่หลังจากงวดที่เขารับค่ะปกติหนูจะทักส่วนตัวเขาว่ามีโอนวงนี้นะแล้วก็ถ้าเขายังไม่โอนหนูก็จะทักตรงในกลุ่มอะค่ะแท็กไว้ว่าเหลือคนเดียวนะโอนวงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนสุดท้ายอะที่หนูอะได้ติดต่อกับผู้ปกครองอะก็คือว่าเขาอะไปบอกกับญาติเขาว่าเขาไม่จ่ายแบบมันเป็นคำหยาบอะค่ะเหมือนแบบว่าไม่จ่ายแบบไม่จ่ายแม่งรออีกูบ้านี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาตั้งใจจะโกงไปเลยหนูก็เลยมองว่าอ้าวยอดคือลำพังที่ไม่จ่ายก็แบบแย่แล้วนะอะไรเงี้ยยอด 2,000 เสร็จแล้วหนูเดี๋ยวนะแป๊บนึงยอดเท่าไหร่นะ 2,000 ค่ะที่เด็กแจ้งมา 2,100 ค่ะแต่ว่าที่หนูว่าติดต่อผู้ปกครองเขาไปอ่ะหนูไม่ได้ไปใช้ระบบอะไรของโรงเรียนนะคะเพราะว่าคนที่ให้เบอร์หนูมาก็คือน้องสาวของคนนั้นแหละค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนักเรียนหัวเราะครูนักเรียนสัมภาษณ์สดทางสับเขียนว่าครูแนนด้วยนะเดี๋ยวคนก็จะงงว่าแนนไหนเอ้านักเรียนหัวเราะทำไมมันมีแชทอะค่ะที่น้องส่งมาให้ว่าครูบอกว่าครูไปดึงฐานข้อมูลมาจากในระบบโรงเรียนอะค่ะเนี่ยค่ะกำลังอธิบายอยู่ก็คือว่าที่เอาระบบโรงเรียนอะไปแคปให้ดูก็คือว่าจะบอกกับพ่อเขาว่าทั้งเบอร์ที่ญาติเขาให้มาแล้วก็เบอร์ที่เฟซอะค่ะมันเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์ในระบบโรงเรียนเลยนะไม่ต้องปฏิเสธหนูแค่มาแจ้งข่าวเฉยๆว่าหนูจะไปแจ้งความแล้วเพราะว่าเขายืนยันว่าเขาจะไม่ตายเบอร์นี้ได้มาจากระบบของโรงเรียนเนี่ยฮะครูแนนตอนนี้เราขึ้นให้ดูครูแนนลองดูนะเขาคุณแนนพิมพ์ไปเลยบอกว่าเบอร์ได้มาจากระบบของโรงเรียนใช่ค่ะพ่อไม่ต้องกังวลว่าหนูจะมาทวงเงินที่พ่อนะคะไม่ต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีแชทก่อนหน้านั้นค่ะที่เขาไม่ได้เอามาด้วยมันมีแชทก่อนหน้านั้นค่ะที่หนูอ่ะมีญาติของนักเรียนคนนี้ค่ะให้เบอร์หนูมาเพราะเขาทักมาก่อนแล้วก็คุยกับหนูเรื่องว่าคนนี้ไปติดตังไหมเพราะว่าเด็กคนนี้ก็ติดตังกับญาติเขาหลายคนประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วคราวนี้หนูก็เลยมองว่าอ้าวงั้นแสดงว่าไม่ใช่แค่หนูแล้วสิที่เขาไม่จ่ายแปลว่าเขาก็ต้องไม่จ่ายหลายคนแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูอ่ะจะไปแจ้งความไว้เดี๋ยวคุณแนนรอผมแป๊บนึงนะครับขอโทษนะคือในนี้ผมขออนุญาตอ่านให้คุณแนนฟังนะฮะคือคุณแนนเนี่ยส่งข้อความไปนะฮะผมขออนุญาตนะลิ้นจี่ติดหนี้แล้วไม่ใช้ค่ะหนูจะดำเนินคดีเลยโทรแจ้งให้พ่อทราบก่อนค่ะเพราะตัวเขามีเจตนาโกงรับสายด้วยค่ะแล้วคุณแนนก็โทรวันนี้หนูจะไปสถานีตำรวจค่ะถือว่าหนูแจ้งให้ทราบแล้วนะคะจะได้ไม่ว่าหนูทำก่อเหตุเกินก่อเหตุเพราะก็เห็นว่าเป็นเด็กเก่าบดินค่ะนี่นะเคยสอนมาไม่คิดว่าจะมีนิสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะจะขอลงบันทึกไว้ใบแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะคะนี้ผมขออนุญาตนะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะคือบดินเนี่ยนะก็เป็นบดินนนทบุรีนนทบุรีนะฮะเดี๋ยวจะไปคิดว่าเป็นบดินที่อื่นนะเป็นบดินนนทบุรีผมขออนุญาตนะฮะพอดีว่าภาพมันขึ้นมาปรากฏแบบนี้อยู่แล้วผมก็จําเป็นต้องพูดนะฮะผมขออภัยด้วยอ่ะครูแนนแล้วไอ้เรื่องนี้นี่ครูแนนจะเอายังไงต่อไปคือตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ยอมกันแล้วเขาเตรียมจะไปแจ้งความเพิ่มเขาจะไปแจ้งความเพิ่มเนี่ยครูแนนจะทำยังไงตอนนี้แล้วเรื่องของโรงเรียนอ่ะเขาบอกว่า
โรงเรียนตอนนี้คุยคุณแนนว่ายังไงบ้างฮะคือตอนนี้โรงเรียนส่งเรื่องไปที่เขตแล้วค่ะแต่หนูยังไม่ทราบผลเพราะที่โรงเรียนสอบหนูไปอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งผลกับหนูค่ะอืมคือกังวลใจไหมตอนนี้เพราะว่าเรื่องมันเริ่มไปใหญ่โตแล้วตอนนี้คือหนูก็กังวลใจพี่เพราะทุกวันนี้หนูก็ทำงานทุกอย่างเลยค่ะเพื่อแบบว่าหาใช้หนี้เพราะว่าหนูก็มีโอนให้ไปแล้วทั้งหมดอ่ะ4รอบค่ะเป็นเงินก็น่าจะเกินแสนแล้วค่ะเพราะว่าบางคนที่หนูพอที่จะแบบว่าเหมือนแบบบางวันหนูไปสอนพิเศษหนูได้มา500อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ให้คนพวกนี้ไปด้วยค่ะที่เขาแบบอายอดน้อยหน่อยเพื่อตัดให้เขาแบบจบไปแล้วก็ลดจำนวนคนหารในแต่ละรอบอะค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนูหารเฉลี่ยหนูจะหาร15กับสิ้นเดือนนะคะวันที่15อย่างเงี้ยหนูก็จะหารเฉลี่ยหมดเลยทุกคนตามเปอร์เซ็นต์ยอดของเขาว่าใครยอดเยอะก็ได้เงินเยอะซึ่งได้มากสุดก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะคนที่ได้เยอะที่สุดแล้วก็คนที่แบบยอดเขาน้อยอย่างเงี้ยค่ะที่มันหารมาแล้วมันได้เปอร์เซ็นต์น้อยมากจริงๆอะหนูก็เพิ่มให้เขาเป็น100 200เงี้ยไปก่อนแต่ว่าถ้าแบบบางคนเขาติดต่อหนูมาแล้วหนูพอจะให้เขาได้แบบมากกว่านี้แบบเป็นยอดน้อยๆค่ะอย่างเช่นหนูไปขับไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะตอนหลังเลิกเรียนตอนดึกอย่างเงี้ยหนูก็โอนให้เขาคุณแนนขับไรเดอร์เลยเหรอใช่ค่ะเพราะหนูก็อยากหาใช้หนี้เขาให้มันหมดอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คนที่เขายังค้างหนี้หนูอะเขาก็ให้หนูมาน้อยมากไม่อยากคาดหวังเลยว่ามันจะติดแบบจบที่ตรงไหนอ่ะหนูก็เลยตอนนี้ตรงไหนที่หนูพอจะหารายได้ได้ค่ะหนูก็ทำหมดเลยคุณแนนครับพี่แก้วถามอย่างนี้ครับว่าก่อนที่เราจะเปิดเราก่อนที่เราจะเป็นเท้าแชร์คุณแนนทราบใช่ไหมครับว่ากฎหมายแชร์เนี่ยมันมีกำหนดไว้ว่าห้ามเปิดเกินกว่า3วงมันมีโทษจำคุก6เดือนนะครับคือนะตอนแรกที่หนูเปิดอ่ะที่หนูสารภาพตามตรงเลยคือหนูไม่ได้ศึกษาอันนี้เลยเพราะตอนแรกที่เล่นกันมีแต่แบบเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้คนมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนหนูเพิ่งจะมารู้แบบจริงๆจังๆเลยก็คือตอนที่แบบมันมีเรื่องมาแล้วเนี่ยค่ะหนูก็เลยถึงได้รู้ตอนนั้นว่าโอ้หนูผิดเต็มๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบจะต้องทำยังไงแล้วขอโทษครับคุณแนนถ้าเกิดเปรียบเทียบตามปริมาณเงินที่มาผ่อนชำระเนี่ยกับยอดความเสียหายของผู้เสียหายเนี่ยมันต่างกับฟ้ากับดินเลยนะครับแต่ก็คือตอนนี้หนูก็หาทางที่ให้มันได้เงินเยอะขึ้นนะคะอย่างถ้าแบบมันถึงรอบที่หนูจะพอกู้ของระบบของครูมาได้อีกนะคะหนูก็ไม่ได้อยากนะคะคือหนูก็ทำเรื่องว่าหนูว่าจะกู้อีกเพื่อให้แบบให้เขาได้เพิ่มอีกเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็หาเงินเพิ่มแบบที่หนูขายของออนไลน์ค่ะหนูก็ขยายตลาดเพิ่มด้วยแล้วก็รับซักรีดมาอีกทุกวันเลยคือแบบตอนนี้ตรงไหนที่หนูทำรายได้ได้ค่ะหนูก็เอามาหมดเดี๋ยวนั้นนักเรียนนักเรียนจะคุยด้วยนะนักเรียนเชิญนักเรียนคุยกับครูครับเชิญครับครูมีเงินลงทุนแต่ทำไมไม่เอามาใช้หนี้พวกหนูอะคะไอ้เงินนั้นก็ไม่ใช่เงินของครูเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านแชร์จะถามก็ได้ว่ามันเป็นเงินทุนของใครเพราะว่ามันมีคนในบ้านแชร์หนูค่ะที่หนูก็ยังต้องใช้หนี้เขาอยู่อะค่ะแต่เขาก็มองว่าถ้าหนูยังไม่มีเงินลงของมาขายอะค่ะหนูก็ไม่มีกำไรไปใช้หนี้เขาอยู่ดีตอนนี้เขาก็เลยช่วยหนูด้วยการมาลงของให้หนูและหนูก็เอากำไรอะค่ะมาหารเฉลี่ยให้ในบ้านแชร์ค่ะถามตรงๆเรื่องครับคุณแอนกรณีที่เปิดแชร์เป็นแบบ3วันขั้นบันไดนี้คุณแนนมีวัตถุประสงค์อะไรครับคือนะตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือตอนแรกหนูเปิดมาก่อนวงนึง2วงไอ้แบบเรทประมาณนี้ค่ะแต่คราวนี้พอเขาลงไม่ทันเขาก็มาขอให้เปิดเพิ่มแต่ว่าไม่ได้เป็นความผิดเขานะคะหนูก็เลยเปิดเพิ่มกันมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เล่นมาเรื่อยๆคุณแนนขอโทษคุณแนนขาดตังค์เหรอถึงเปิดวงแชร์อย่างเงี้ยคุณแนนเอาเงินไปหมุนก่อนใช่ไหมครับก็คือหนูอ่ะจะได้ในส่วนคือหนูจะได้ในส่วนใช่ค่ะก็มาชดของคนที่เขาตายไปอ่ะก่อนค่ะเพราะระหว่างนั้นเขาไม่ได้มาจ่ายสรุปตายจริงใช่ไหมตกลงใครตายคนหมายถึงมือตายที่ไม่จ่ายแล้วนะตอนนี้เลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่บอกตายเนี่ยคือใครตายนะคือเหมือนกับว่ามือของเงินมือตายเขาไม่ใช่ค่ะที่เขาเอาเงินไปแล้วแต่เขายังไม่มาจ่ายตามกำหนดอะค่ะเราจะเรียกว่าเป็นมือคุณแนนผมถามหน่อยไอ้การที่เราเป็นครูแล้วไปเอานักเรียนมาเล่นเนี่ยมันได้ด้วยเหรอมาเล่นแชร์เนี่ยคือหนูไม่เคยชวนเด็กหรือแบบไม่เคยเข้ามาเองเข้ามากันเองว่างั้นหนูไม่เคยชวนเด็กในโรงเรียนเลยนะคะไม่เคยเลยแต่ว่าตอนนั้นที่เขาทักมาคือหนูอ่ะมองหนูอาจจะมองแคบไปมองมักง่ายไปอะค่ะว่าเขาจบไปแล้วทำงานไปแล้วเราไม่ได้มองถึงในตรงนั้นเรามองแค่ว่าแล้วก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะคือก่อนหน้านี้หนูก็จ่ายได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีใครหายหรือว่าจ่ายเราช้าหรือว่าจ่ายไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาได้ใหญ่ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ
อ่ะโอเคคุณแนนเอาเป็นว่าผมว่าพูดไปเนี่ยคุณแนนก็จะมีในมุมของคุณแนนก็คือว่าวันนี้เราก็พยายามจ่ายหนี้แล้วนะฮะสองยืนยันว่าเงินที่มันหายไป6ล้านกว่าบาทเนี่ยที่มีการถูกโกงไปคุณแนนก็เลยต้องดึงเงินของคนเหล่านี้เนี่ยไปจ่ายครั้งนี้ทางนั้นโกงก็เอาเงินของครูคนนี้ไปจ่ายคนนั้นเอาเงินของเด็กนักเรียนคนนี้ไปจ่ายคนนู้นเพื่อที่จะแบบไปโป้ตรงนู้นทีโป้ตรงนี้ทีถูกไหมฮะอันนี้คือครูก็บอกอันนี้ครูพลาดถูกไหมค่ะโอเคแล้วก็เรื่องของเงินเนี่ยยืนยันว่าตอนนี้ก็ไม่คือก็ใช้จะใช้หลักร้อยใช่ใช้หลักร้อยแล้วครูเองก็ได้หลักพันบางคนก็ได้รวมๆกันแล้วหลายพันแล้วอะค่ะที่แบบหนูใช้เขาไปเพราะว่าขึ้นก็ได้หลักพันยอดเยอะค่ะแล้วครูเองก็ไม่ได้ไปไหนเพราะยังอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่ได้ไปไหนถูกไหมใช่ค่ะก็ยังทำงานแล้วก็หาเงินใช้หนี้เขาอยู่คืออันนี้ขอโทษนะมันเข้าข่ายที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะหนูมีสลิปค่ะหนูส่งให้ทีมงานพี่หนุ่มแล้วอะค่ะโอเคสลิปคือสลิปอันนี้คือสลิปที่โอนใช้หนี้เขาถูกไหมใช่ค่ะหลังจากที่หนูปิดบ้านแชร์ค่ะอันนี้บางส่วนนะคะยังไม่หมดเป็นหลักร้อยใช่ไหมหลักพันใช่ไหมมีหลักร้อยกับหลักพันค่ะแต่ว่าหนูโอนหลายครั้งรวมๆแล้วของครูกำไรได้มาเท่าไหร่ครูกำไรตั้งแต่แจ้งความใช่ไหมคะก็ปรึกษาทนายความก็คือประมาณเท่าไหร่ครับรวมๆยอดทั้งหมดใช่ไหมคะได้คืนมายังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้คือเราไม่ขอรับเพราะเราดำเนินการทางด้านกฎหมายของเขาเพราะว่าในกรณีตรงนี้ค่ะถ้ารับมาเรารู้ว่าเราตายไปเรายังได้คืนทั้งหมดไม่ได้เลยกับมูลค่าที่มันเสียหายมากเราได้ร้อยสองร้อยหรือพันครูไม่ขอเราจ่ายเราสองคนพี่น้องโดนไปล้านหนึ่งเกือบล้านเกือบล้านแต่ได้คืนหลักร้อยบาทอย่างนั้นเราก็ไม่เราขอดำเนินการทางด้านกฎหมายดีกว่าครับค่ะนะฮะครูครับทางโรงเรียนว่ายังไงบ้างตอนนี้ครูแนนคือหนูยังไม่ทราบผลของโรงเรียนนะคะหนูแค่โดนเรียกไปสอบตอนนี้ค่ะที่ล่าสุดที่หนูรู้อะค่ะแล้วเขาสอบแล้วเขาว่ายังไงเพราะตอนนี้ล่าสุดเห็นว่าทางฝั่งของทางเนี้ยเขาเข้าไปนะฮะทางแกนนำเนี่ยคุณอธิวัฒน์เขาไปร้องแล้วปรากฏว่าทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งว่าไงนะฮะก็คือยังไม่ชี้ชัดกระทำความผิดที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้ออกจากราชการนะครับก็ในส่วนนี้ก็ฝากไปถึงสพม.นะครับจังหวัดนนทบุรีด้วยที่รับเรื่องไว้นะครับเป็นเขตนะครับที่จะดำเนินการแล้วก็รายงานนะครับซึ่งวันนั้นผมเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยบดินนท์เนี่ยนะครับเข้าไปสอบกับน้องเนี่ยซึ่งมันไม่ชัดเจนแล้วไม่ได้ความเป็นธรรมให้กับน้องพูดเกี่ยวกับในรูปของงานของตำรวจแต่ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเป็นต้นสังกัดเนี่ยนะครับคุณจะต้องชี้แจง1 2 3แล้วว่าจะพักให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไหมหรือว่าจะให้ออกเพราะผมทำพื้นที่ในจังหวัดนนท์ผมไม่อยากให้แม่พิมพ์ของชาติเนี่ยที่พังแบบนี้นะครับมาสอนเด็กต่อไปโอเคคุณแอนครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะหรือทางฝั่งของโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับสวัสดีครับท่านตงฮะสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับตงสิริพงษ์นะครับตงครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พอจะทราบเรื่องหรือยังครับทราบแล้วครับทราบแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ได้รับการติดต่อมาผมก็ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้ทำรายงานสรุปมาให้ว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากทราบเหตุแล้วเนี่ยก็ได้เรียนให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มพูนชิดชอบทราบแล้วเช่นกันครับครับผมเรื่องนี้นะฮะทางฝั่งของโรงเรียนบดินเดชานนทบุรีนะฮะคือเขาได้มีการตรวจสอบก็บอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของคุณครูแนนเองเนี่ยยังไม่ได้มีการกระทำความผิดอะไรเพราะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับก็รอคำสั่งจากศาลรอคำสั่งจากศาลว่าอย่างนั้นแหละคือจริงๆมันก็จะมีขั้นตอนตามพรบตามระเบียบข้าราชการครูของกระทรวงศึกษานะครับปี2547นะครับครับที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพราะว่ากรณีของครูท่านนี้เนี่ยมีผู้ร้องทุกข์เนี่ยไปร้องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ทำหนังสือมาที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยก็ตั้งกรรมการสอบทีเนี้ยที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยตั้งกรรมการสอบเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมาโดยมีกำหนดเวลาเนี่ย
ให้แล้วเสร็จภายใน15วันซึ่งก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณเกือบสัปดาห์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยตอนนี้เราคือก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราก็อาจจะยังไม่สามารถกล่าวหาผู้กระทำผิดได้แต่เราไม่ปล่อยปละละเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าแล้วผมก็ได้กำชับทางสำนักงานเขตว่าให้ดูบริบทต่างๆประกอบด้วยว่าการให้ข้อมูลเนี่ยมันสมควรแก่เหตุหรือไม่ถ้าไม่สมควรแก่เหตุเนี่ยก็อาจจะทบทวนได้นะครับก็อาจจะขอให้เขาทบทวนหรือสอบเพิ่มเติมได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็ต้องเรียนพี่หนุ่มนะครับให้เข้าใจว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับผู้เรียนเราให้ความสำคัญกับผู้ปกครองนะครับฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการบอกว่าถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วจะต้องช่วยไม่ใช่ถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาแต่ทำให้ผู้เรียนหรือว่าผู้ปกครองได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายต้องถูกดำเนินการถึงที่สุดครับครับผมท่านโฆษกครับผมขออนุญาตถามอีกสัก 2-3 ข้อนะท่านไอ้กรณีถัดไปเนี่ยอันนี้วางคุณแนนไปก่อนก็ได้นะวางคุณแนนไปก่อนเลยก็ได้ท่านโฆษกครับอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดเราจะมองในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรามองเป็นสองเรื่องก่อนนะฮะเรื่องแรกเนี่ยโอเคผมเข้าใจในมุมท่านโฆษกแล้วก็ทางฝั่งของทางผอ.โรงเรียนบดินทร์นนท์นะฮะก็คือเรื่องของต้องรอดูก่อนว่าศาลท่านลงว่ายังไงพิพากษาว่าอย่างไรพิพากษาว่าอย่างไรต่างๆนานาถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีความที่ว่ากันไปแต่ในเรื่องของวินัยครูอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะปฏิเสธยากหรือเปล่าครับในกระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องมีการก็คือในส่วนที่เขาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเขาพิจารณาทั้งสองส่วนนะครับครับก็คือทั้งในส่วนของวินัยกับในส่วนของคดีในส่วนของคดีก็ปล่อยเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายไปแต่กรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับว่าการกระทำของครูท่านนี้เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ผิดวินัยหรือไม่นะครับซึ่งในกระบวนการอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่ามันมีพ.ร.บ.ครูที่กรรมการเนี่ยเขาต้องทำตามกฎหมายเขาก็ต้องทำการสอบวินัยก่อนว่าการสอบสวนเนี่ยมาถึงถ้าผิดวินัยเราก็ว่าไปตามผิดซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าผลของเขาเนี่ยคือมันผิดวินัยหรือไม่ผิดวินัยครับครับสมมุติถ้าเกิดผิดวินัยเนี่ยโทษความรู้สึกโทษถึงขั้นไหนครับท่านครับถ้าผิดวินัยเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นระดับผมเข้าใจว่าเขาเป็นระดับชำนาญการแล้วนะครับครับระดับชำนาญการก็ต้องมีตั้งกรรมการวินัยอีกชุดนึงซึ่งในระหว่างที่ตั้งกรรมการวินัยเนี่ยก็อาจจะขอเขาต้องมาช่วยราชการที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตามกฎชำนาญการเนี่ยผอ.สั่งได้เลยแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าระดับของเขาเนี่ยสูงกว่าชำนาญการนะครับเขาก็ต้องมีกระบวนการตั้งกรรมการวินัยอีกชุดหนึ่งครับครับครับนะฮะผมถามนิดหนึ่งเชิญครับเชิญครับโฆษกครับปัญหาของครูกรณีที่มีการเล่นแชร์แบบนี้ไม่ทราบว่ามีการพบกันมารายงานให้กับทางโฆษกหลายรายไหมครับก็จริงๆผมก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับส่วนมากก็จะมีหลากหลายนะครับแต่กรณีแชร์เนี่ยก็เพิ่งเคยเจอส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาอะไรอย่างนี้มากหน่อยนะครับแต่เรื่องแชร์นี่เรื่องนี้เป็นเคสแรกครับ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 ดันครับก็ยังไงฝากท่านโฆษกด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้นี่ทางฝั่งนี้เขาก็ไปร้องเมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะเข้าไปที่โรงเรียนบดินทร์มาถูกไหมฮะทางผอ.ว่าไงรองผอ.ครับและท่านรองแล้วก็เป็นนโยบายเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีได้ครับที่ท่านรัฐมนตรีได้กำชับให้ติดตามครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับครับขออนุญาตทางนี้นิดนึงนะท่านรองผอ.ว่าไงไปครับวันนั้นเข้าไปที่โรงเรียนบดินทร์นนท์นะครับแล้วก็ไปเอาผู้เสียหายไปสอบเนี่ยทางรองผอ.กับคณะกรรมการอีก4ท่านเนี่ยเขาบอกว่าความผิดมันยังไม่ร้ายแรงยังไม่สามารถที่จะดำเนินการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากราชการได้ต้องรอคำสั่งจากศาลเท่านั้นความผิดจะไม่ร้ายแรงครับเขาว่าอย่างนั้นแหละครับโอเคครับได้ครับได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับก็เดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวท่านขออีกครั้งนะใครนะใครนะรองผู้อำนวยการครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรนะบดินทร์เดชาสิงหเสนีนนทบุรีครับจะได้ชัดๆนะโอเคครับครับผมเนี่ยท่านลองไปคุยนะครับลองคุยกับทางท่านรองผอ.ท่านบอกว่านี่ความผิดยังไม่ได้ร้ายแรงนะครับโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับครับอีกอันนึงครับท่านอันนี้ผมฝากท่านนิดนึงเลยฮะผมกราบขออภัยผมจริงๆผมพยายามคุยเรื่องนี้ตั้งแต่รัฐมนตรีคนที่แล้วนะท่านตรีนุช
ยันมาท่านใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับท่านเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมฝากท่านโฆษกนิดนึงผมไม่เข้าใจเรื่องนึงครับเวลาที่มีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนมาเนี่ยนะฮะผอ.กับโรงชื่อโรงเรียนเนี่ยเขาอายท่านเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดหรอกว่าโรงเรียนนี้อย่าไปพูดนะเดี๋ยวเสียชื่ออย่าไปบอกว่าผอ.นะเดี๋ยวผอ.จะโดนย้ายต่างๆนานาท่านฮะอันนี้ในฐานะโฆษกเราจะแก้ไขปัญหานี้ไงเพราะมันโอ้โหมันเป็นมานานจริงๆจริงๆเรียนพี่หนุ่มนะครับว่าจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นคล้ายๆประเด็นร้องเรียนนะครับไม่ใช่ประเด็นแบบนี้นะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทีเนี้ยก็ผมก็ได้ติดต่อทางเขตไปว่าให้ไปดำเนินการทีเนี้ยเขาก็จะไปเหมือนจะไปอย่างที่พี่หนุ่มว่าครับก็คือไปพยายามคุยว่าไม่ให้มีเรื่องมีราวไม่อยากให้เสียชื่อโรงเรียนแต่ผมก็บอกทางเขตไปบอกว่าท่านสิ่งแรกที่ท่านจะต้องคิดคือสิทธิของเด็กถูกต้องครับสิทธิของผู้ปกครองและบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาจะต้องได้รับการเยียวยาด้วยความเหมาะสมฉะนั้นหากเรื่องไหนมันต้องเป็นไปตามกระบวนการท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับงานท่านท่านก็ทำรายงานขึ้นมาว่าท่านได้มีการแก้ไขเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไปอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เพราะผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันมีเกิดได้ตลอดครับแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติราชการทุกคนเนี่ยก็คือท่านรับมือกับปัญหาและท่านแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากกว่านะครับฉะนั้นก็ฝากแต่ละท่านนะครับว่าไม่ต้องกังวลว่าหากมีปัญหาแล้วท่านไม่รายงานนะครับเพราะกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงกลัวจะมีปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นถ้าท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่างหากมันถึงจะมีปัญหาโอ้โหครับตัวนี้ก็เรียนให้ทราบครับถูกใจผมมากครับท่านครับนะครับผมครับผมหวังว่าทางรัฐมนตรีท่านใหม่นะฮะทางฝั่งของท่านโฆษกนะครับท่านสิริพงษ์จะช่วยดำเนินการเรื่องนี้นะฮะแล้วพยายามฝากรบกวนท่านทำความเข้าใจกับท่านผอ.นะฮะในทุกๆโรงเรียนในประเทศไทยหน่อยนะครับว่าเวลาบริบทมันเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนผมเนี่ยทำข่าวเนี่ยมาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยนะฮะผมก็เห็นแต่ไอ้เรื่องข่าวของโรงเรียนเนี่ยบ่อยๆแล้วสิ่งนึงที่จะตามมาคืออย่าเอ่ยชื่อโรงเรียนนะอย่าให้เป็นข่าวนะเดี๋ยวจะมีปัญหาถึงโรงเรียนเสียชื่อโรงเรียนเสียชื่อผอ.ต่างๆนานาผอ.กลัวโดนเด้งแต่ไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกของเด็กหรือเหยื่อเลยฮะมันเป็นอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาคือเข้าใจว่าผอ.แต่ละท่านเนี่ยท่านก็โดยพื้นฐานของท่านท่านก็จะต้องรักเด็กนะครับรักสถานศึกษานะครับและท่านก็ห่วงชื่อเสียงของสถาบันที่ท่านดูแลอยู่นะครับแต่ก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าทำตามความเหมาะสมทำตามระเบียบนะครับทำตามอำนาจหน้าที่และสิ่งที่สำคัญคือผู้เรียนนะครับให้คำนึงถึงผู้เรียนด้วยนะครับเข้าใจกันจะได้ทำงานด้วยกันได้ง่ายนะครับครับผมท่านครับผมกราบขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับพี่หนุ่มขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับท่านก็ชัดเจนนะฮะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะจริงคุณผู้ชมผมทำรายการมานานนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการประสานงานกันได้ดีที่สุดเลยกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพราะที่ผ่านมาประสานยากมากเขาไม่ให้บอกชื่อโรงเรียนหรือว่าไงพี่ไม่ฮะคือเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือเขากลัวจะเสียหายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คือบางครั้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวเด็กตัวเหยื่อตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องมาร้องสื่ออะไรอย่างเงี้ยพอมาร้องสื่อก็ไปว่าอย่าไปบอกสื่อเดี๋ยวจะเป็นข่าวเดียวก็เป็นแบบนั้นข่มขู่เด็กอีกไปข่มขู่ไปอะไรเด็กเพราะว่ากลัวจะเสียชื่อเนี่ยเป็นอย่างงี้อันนี้ไม่ได้มีถึงโรงเรียนที่เรากำลังพูดถึงนะหลายๆโรงเรียนที่ผมเคยเจอมานี่คือพูดได้ฟังแล้วอีกนิดนึงนะฮะมีคนคนนึงบอกว่าแม่งเห็นเขาเป็นครูด่ากันใหญ่เลยนะก็ครูทำผิดก็ต้องด่าหรือเปล่าวะจะไม่ด่าได้ยังไงเราเออเนี่ยนะฮะก็ต้องว่าไปตามคันลองของมันถูกไหมถูกครับคืออย่างนี้ครับกรณีที่มีผู้เสียหายหลายรายเนี่ยพี่แก้แนะนำอย่างนี้ว่าเราต้องตั้งเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เราให้ผู้เสียหายเนี่ยมารวมตัวกันแน่นอนว่ากรณีความผิดแรกก็คือผิดพ.ร.บ.แชร์ซึ่งมีโทษจำคุกอยู่แล้ว6เดือนนะครับไอ้กรณีที่2นี่เป็นพระราชบัญญัติเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับอันที่3เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับถึงแม้ว่าวงแชร์ที่มีการชำระปิดกันไปแล้วโอเคขออนุญาตเรียกว่าเป็นวงดีแล้วกันแต่ในกรณีที่วงเสียเนี่ยเราต้องแยกกันครับพฤติการพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นคนดีนะครับมันต้องแยกกันเป็นวงไปตามภาษากฎหมายเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระกันดังนั้นสิ่งที่พี่แก้วอยากจะฝากก็คืออย่างนี้ครับคุณครู
ก็ต้องไปแจ้งความที่สภ.บางกลวยครับบางกลวยนะครับก็ฝากพี่ช่วยประสานงานนะครับแล้วในส่วนนี้เราก็ต้องมาเจรจากันครับผอ.โทรมาตามเหรอผอ.โรงเรียนคุณโทรมาตามเหรอไม่ค่ะคือถ้าเกิดแต่ผอ.โรงเรียนคุณน่ารักค่ะโอเคคือถ้าเกิดมันสามารถที่จะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องโทษจำคุก5ปีครับแต่ผมเน้นว่ามันก็ต้องดูเป็นแต่ละคนไปด้วยนะครับเพราะว่าคนนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องแพ่งก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากให้ตัวครูเนี่ยมาประสานงานแล้วก็แจ้งให้ตำรวจเขาแยกเป็นกลุ่มของความเสียหายไปครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับอ้าวโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในเรื่องนี้ผมตามให้อีกทีครับนะครับมีอะไรอยากจะพูดอีกไหมมีค่ะมีไหมมีนะไม่มีเอาองุ่นไปกินมากับข้าวไหมชามค่ะเอาองุ่นไปนะให้คุณแม่เป็น FC พี่หนุ่มเลยค่ะจริงหรือเปล่าใช่งั้นเอาไป2 3ขวดขอบคุณค่ะไอ้องุ่นเดี๋ยวใครให้นะครับแล้วก็นี่นะฮะแต่ว่าอย่าไปโวยวายอะไรเหมือนพิมพ์ริพายนะครับนี่อุ้ยแกะมันเลยนี่อันนี้คือเหมาะสำหรับน้องทั้ง2คนทั้งครูเนี่ยมิสทีนนะครับเวลาหน้าเน่อแบบว่าโดนแดดโดนอะไรกันก็ทาเข้าไปจะได้กบเกลื่อนริ้วรอยจุดบกพร่องบนใบหน้ากำกิ๊กเพียงอันนี้ฝากให้พี่นะฮะเวลาที่ไปช่วยเหลือคนเวลาคอห้องคอแห้งเวลาเป็นกระบอกเสียงให้เขาก็กินกำกิ๊กเพียงเข้าไปนะแล้วก็นี่ฮะเลอแปงอันนี้เลอแปงกินตะหิวไม่ได้เลี้ยงข้าวเลยเลอแปงไปกินนี่เป็นแซนด์วิชนะสำหรับผมเอ็ม150เท่านั้นเอาซะหน่อยเดี๋ยวไม่มีรายการเพราะว่าเขาสนับสนุนเราครับหลังๆก็เริ่มจนแล้วไม่มีตังค์แล้วจ่ายค่าแขกเยอะๆวันๆนึงทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งค่าแขกรับเชิญก็เนี่ยแหละฮะมีสปอนเซอร์เขาสนับสนุนเนี่ยก็ขอบคุณนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ทั้งหลายขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอาจจะไม่ได้เป็นกระแสหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องดูรายการที่มันเป็นกระแสเท่านั้นเงี้ยผมเข้าใจรายการผมก็เป็นรายการโหนกระแสก็อยากทำกระแสแหละแต่ประเด็นเนี้ยมันก็ต้องเป็นความเสียหายเป็นความเสียหายเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับนะเป็นแม่พิมพ์ของชาติด้วยครับนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ